वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขสร้างพลังใจให้กับตัวเองแม้ในบางครั้งวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทุกคนได้รับผลกระทบสร้างพลังใจให้กับตัวเองก้าวไปข้างหน้านะคะเราต้องผ่านพ้นมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีพฤษภค่ะช่วงนี้อุปสรรคค่อนข้างเยอะมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าที่ทำให้ต้องคิดต้องวิตกกังวลอุปสรรคค่อนข้างเยอะค่ะสิ่งที่คาดหวังที่สุดคือความรักความสุขครอบครัวที่อบอุ่นสร้างพลังใจก้าวไปให้ได้เพื่อความสุขในครอบครัวค่ะคนทางไกลคิดถึงหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาแต่หากเป็นในช่วงนี้ด้วยการระงับการเดินทางต่างๆการที่ไพ่มันออกขึ้นมาก็อาจจะเป็นการติดต่อในทางอื่นเช่นการโทรศัพท์หรือการได้รับการติดต่อจากทางไกลค่ะแม้ไม่ได้เดินทางมาคุณอาจจะได้ข่าวจากทางไกลค่ะเด็กบริวารคนอายุน้อยจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลบุตรบริวารหรืออาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักที่มีอายุน้อยกว่าอาจจะทำให้คุณต้องทุกข์วิตกกังวลค่ะระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความลับรั่วไหลก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนจิตใจอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์ไม่แน่ไม่นอนฟุ้งซ่านแปรปรวนมีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลค่ะเด็กบริวารลูกอาจจะนำทั้งความทุกข์และความสุขมาให้ได้อาจจะเป็นคนคนเดียวกันหรือคนละคนก็เป็นไปได้ค่ะอาจจะทั้งทุกข์และสุขกับเด็กกับบริวารค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาคุณจะได้ข่าวจากคนทางไกลค่ะจิตใจลึกๆในใจมีเรื่องที่ต้องปวดใจต้องทุกข์ต้องทรมานใจคิดเครียดบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถพูดกับใครได้ต้องเก็บไว้อยู่ข้างในหรือภายในค่ะช่วงนี้ระวังเกณฑ์ความผิดหวังล่มสลายสิ่งที่คิดไว้ไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่สิ่งที่คิดไม่เป็นดังเป้าหมายระวังเกณฑ์ความผิดหวังเกิดขึ้นค่ะคำพูดจากผู้ใหญ่จากหัวหน้างานจาก
ญาติพี่น้องของเราจากผู้ใหญ่ของเราจะทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลคำพูดนี้อาจจะเป็นด้วยความห่วงแต่บางทีการฟังเนาะแต่ละคนเมื่อเราฟังในบางอย่างอาจจะเป็นคำพูดที่เหมือนกันแต่ต่างสถานการณ์ความรู้สึกการรับรู้ก็อาจจะต่างกันคำพูดมักจะฆ่าคนได้เสมอค่ะเพราะฉะนั้นคำพูดจากผู้ใหญ่คุณก็ต้องพิจารณาให้ดีนะคะช่วงนี้ชาวราศีพฤษภประจำเดือนเมษายนเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยไม่ได้ดั่งใจมีอุปสรรคปัญหาที่มาทดสอบบริวารอาจจะนำความทุกข์ความกลุ้มความเป็นกังวลมาให้กับคุณเพราะฉะนั้นมีสติในการงานค่ะช่วงนี้เกณฑ์การงานมักจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นจากตัวของคุณเองหรือจากบริวารก็ขอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการงานด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักใครที่มีคู่ช่วงนี้คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนที่คุณรักจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณแต่หากคุณโสดคุณอาจจะมีเรื่องเจ็บปวดหัวใจความทุกข์ทรมานใจลึกๆไปรักคนที่มีเจ้าของหรือเกณฑ์ความรักที่ไม่ได้ดั่งใจมีความเหงาความเศร้าเพราะฉะนั้นคนโสดระมัดระวังด้วยค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินการเงินนั้นในช่วงนี้ระมัดระวังด้วยค่ะอาจจะมีเงินไม่ค่อยพอใช้ต้องกระเม็ดกระเมในการใช้จ่ายเงินไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการงานความรักการเงินช่วงนี้ชาวราศีพฤษภระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลช่วงนี้ปลอดภัยดีเงียบสงบแต่ก็ขอให้ระมัดระวังสิ่งที่ไม่ได้ดังใจค่ะสุขภาพเพียงแค่ความอ่อนเพลียค่ะ